ประวัติโรงเรียนประเชิงทิศวิทยาโรงเรียนประเชิงทิศวิทยาก่อตั้งโดยนาวาอากาศตรีสง่าเพชรน้อยและอาจารย์ประเทืองเพชรน้อยโดยมีอาจารย์ประเทืองเพชรน้อยเป็นผู้จัดการอาจารย์ประเทืองถ้าเป็นบุคคลที่มีหัวใจและจิตวิญญาณความเป็นครูตลอดชีวิตการทำงานอาชีพของท่านคลุกคลีอยู่กับวงการการศึกษาโดยเริ่มทำการสอนนักเรียนที่จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นนาวาอากาศตรีสง่าเพชรน้อยได้รับคำสั่งให้ย้ายที่ทำงานจากกองบินจังหวัดนครราชสีมามาประจำการที่กองบิน6จังหวัดกรุงเทพอาจารย์ประเทืองเพชรน้อยถึงจะย้ายตามมาเพื่อประจำที่จังหวัดกรุงเทพถึงท่านจะต้องย้ายออกจากโรงเรียนเดิมแต่ด้วยจิตใจที่รักในสายงานสอนและจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริงในปีพุทธศักราช2500ทั้งคู่ได้เลือกสถานที่เปิดโรงเรียนสอนนักเรียนชั่วคราวณตลาดวัดเกาะเป็นอาคารเรือนไม้2ชั้นนักเรียนรุ่นแรกมีทั้งหมด80คนโดยเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ต่อมาผู้ปกครองได้ให้ความไว้วางใจและส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้นจนจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอจนกระทั่งในวันที่25มกราคมพุทธศักราช2503ท่านนาวาอากาศตรีสง่าเพชรน้อยได้ดำเนินการจดทะเบียนขอแต่งตั้งสถานศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนโดยสมบูรณ์โดยให้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชุมทิศวิทยาและย้ายโรงเรียนจากสถานที่ตั้งเดิมมายังซอยโรงเรียนประชุมทิศวิทยาซึ่งในปัจจุบันเป็นด้านหลังของโรงเรียนส่วนด้านหน้าโรงเรียนติดกับท้ายตลาดวัดเกาะซึ่งก็คือด้านหน้าในปัจจุบันนี้เองพื้นที่โรงเรียนเดิมเป็นสวนมะม่วงการเดินทางเข้ามาโรงเรียนในสมัยก่อนจึงไม่สะดวกและต้องใช้เรือรับส่งและขึ้นท่าเรือข้างห้องธุรการหนึ่งจากนั้นมีการถมพื้นดินด้วยเรือขุดเพื่อปรับพื้นที่โรงเรียนอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารหลังคามุงจากยกพื้นชั้นเดียวมีห้องเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่4จำนวนห้องเรียน11ห้องพุทธศักราช2506โรงเรียนเปิดขยายชั้นเพิ่มเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน28ห้องเรียนพุทธศักราช2507โรงเรียนเปิดขยายชั้นเพิ่มเป็นระดับชั้นม.ส.ต้นจำนวนห้องเรียน31ห้องพุทธศักราช2512โรงเรียนดำเนินการสร้างอาคารชั้นเรียนเดียวเพิ่ม1หลังและแต่งตั้งนายทวินหาสุนทรีเป็นครูใหญ่จนถึงปีพุทธศักราช2521ต่อมาวันที่24มกราคมพุทธศักราช2517อาจารย์ประเทืองเพชรน้อยเป็นตัวแทนโรงเรียนรับใบรับรองวิทยาฐานะของโรงเรียนเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลและในปีพุทธศักราช2527พลอากาศตรีธัญสิทธิ์เพชรน้อยได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีจุดเทียนชัยมงคลในพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อพุทธนิมิตและหลวงพ่อพุทธสิงห์ณนะโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยายังความปราบรื้มมาสู่คณะครูนักเรียนตลอดจนชุมชนชาววัดเกาะทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาคำว่าประเทืองมีความหมายว่าทำให้เจริญขึ้นทำให้ดีขึ้นซึ่งหมายความว่าเมื่อนักเรียนได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาทุกคนจะต้องได้รับสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นความรู้สุขภาพร่างกายและจิตใจเพื่อให้เป็นเยาวชนที่พร้อมจะเติบใหญ่ในวันข้างหน้าอย่างสมบูรณ์โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า50ปีแต่ยังคงมาตรฐานทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
จะสร้างทรัพยากรทางการศึกษาที่ดีมีคุณธรรมให้แก่ประเทศชาติสมดังปรัชญาโรงเรียนที่ว่าคุณธรรมมั่นคงดำรงศิลปวิทยาพัฒนาสภาพแวดล้อมจากอดีตสู่ปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาด้านการเรียนการสอนสื่อการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ได้ด้วยตนเองสู่การต่อยอดการศึกษาในระดับสูงและการเข้าสู่สังคมอาชีพภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือใฝ่เรียนรู้เชื่อชูคุณธรรมนำสวดมนต์สนใจสิ่งแวดล้อมและเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือศิลปะดีฟุตบอลเด่นเน้นรำไทยใส่ใจชุมชนการบริหารงานโรงเรียนโดยท่านผู้อำนวยการอาจารย์สารีสุพันธ์ปัจจุบันโรงเรียนประเพียงที่วิทยาเปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ใน3สายวิชาคือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิลป์คำนวณและศิลป์ภาษาจีนการส่งผ่านช่วงวิถีชีวิตการศึกษาของผู้เรียนและพัฒนาเขาเหล่านั้นให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพทางการศึกษาสูงถือเป้าประสงค์ที่คณะครูและคณะผู้บริหารโรงเรียนประเพียงที่วิทยาจะสร้างสรรค์สิทธิ์ให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียนสืบไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์สมัย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 เยอะแล้วเยอะแล้วเหนื่อยเหนื่อยหลังจากที่เมื่อวานนะครับผมได้ไปลงพื้นที่ชุมชนเพิ่มสินในเขตสายไหมเพื่อที่จะไปสร้างครัวชุมชนอย่างยั่งยืนโดยที่เมื่อวานน้องอันไม่ไปน้องอันทิ้งผมไปไหนก็ไม่รู้อะไรพี่อันน่ะทำงานตั้งนานอันก็ติดเรียนบ้างนะจริงเหรอแต่วันนี้เราอ่ะไปด้วยกันนะ yeah. วันนี้นะคะเราไปลงพื้นที่ที่โรงเรียนโรงเรียนปะเทืองทิพย์วิทยาค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้ไปลงพื้นที่กันที่โรงเรียนปะเทืองทิพย์วิทยาซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะใช่แล้วครับวันนี้เราจะไปร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยให้ยกคำถามยกคิดวันนี้นะ
้ำท่วมหรือเปล่าเก็บข่าวของคุณบนที่สูงที่ทันหรือเปล่ากังวลใจอะไรบ้างไหมปลอดภัยดีหรือเปล่าต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมยามขับขันเวลาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันทำให้รู้ว่าใครห่วงใยฉันอยู่ทุกวันมามามันโดนใจมันโดนใจอย่าทักขโมยกันนะมีก็เลี้ยงจะกินให้สะอาดขอไว้ใครก็โดนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคิดซะว่าวันนี้เรามีสระว่ายน้ำที่รวมกันใช้สระว่ายน้ำของคนไทยที่ไม่มีใครในโลกนี้ okay.เงยหน้ามองฟ้าด้วยรอยยิ้มและความหวังภาพเหตุการณ์ไม่ร้ายที่เราเห็นอยู่ทุกวันน้ำจะสูงแค่ไหนแต่ใจเราสูงกว่าลำบากลำบนอดทนและรอการกลับมากำลังใจที่เราพยายามจะมอบให้กันสิ่งดีๆที่เราพยายามจะให้กันทุกวันเธอลำบากฉันเข้าใจฉันก็โดนเหมือนกันเราจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยมือของเราอีกครั้งฉันก็โดนเหมือนกันเขาก็โดนเหมือนกันใครก็โดนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรที่สุดวันนี้เราไม่ทราบว่าน้ำจะรวมกันใช้แต่ว่าน้ำคนไทยที่ไม่มีใครในโลกนี้ฉันก็โดนเหมือนกันเขาก็โดนเหมือนกันใครก็โดนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคิดซะว่าวันนี้เรามีสระว่ายน้ำที่รวมกันใช้สระว่ายน้ำมีสองคนที่เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยมันเป็นเพื่อนเพื่อนมีค่าเมื่อแต่งงานกันอาจารย์สารีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งมากสำหรับคุณแม่นะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะบอกกับผู้หญิงที่ทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยว่าท่านไม่ใช่เป็นครูเฉพาะผู้อำนวยการของโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาเท่านั้นผู้หญิงคนที่คุณยายจับมืออยู่เนี่ยกำลังเป็นครูของแผ่นดินทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์เมื่อคุณแม่ถามฟังนะของจริงว่ายังไงคุณแม่ถามว่าอาจารย์ต้องการอะไรบอกคุณแม่ความต้องการของอาจารย์คือความต้องการของชาวบ้านที่จะกินดีอยู่ดีนี่คือสิ่งที่คุณแม่ได้ยินในหูไม่ได้บอกว่าต้องการอะไรที่เป็นสมบัติที่อาจารย์จะอาศัยการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปเพื่อตัวเองเลยตอนที่คุณยายกอดเนี่ยร้องไห้เอื้อนอยู่กับอกคุณยายเหมือนเด็กแล้วแกก็บอกแกไม่เคยร้องไห้เลยนะแต่ตอนนี้แกจะไปไม่ไหวแล้วอ่ะเราจะปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ยืนอย่างไปไม่ไหวอย่างนั้นเหรอคะก่อนออกจากที่นี่วันไหนที่ท่านออกจากที่นี่คืนห้องเรียนให้สะอาดที่สุดคืนห้องน้ำให้สะอาดที่สุดคืนโรงเรียนแห่งนี้ให้มีต้นไม้กลับมางดงามต่อไปแล้วเมื่อคุณกลับถึงบ้านคุณไม่ต้องลุยมาเอาอาหารที่นี่แล้วคุณต้องกลับมาช่วยปลูกต้นไม้ที่นี่นะคะใครสัญญากับพวกเราตบมือตัวเองเลยจำไว้ดูคนต้องดูตอนที่ให้ยังไงแล้วไม่ทิ้งยังไงเราต้องการคนที่ทำงานแบบทุ่มเทจริงๆไม่ใช่เพื่อหน้าตาของคนทำแต่เพื่อประชาชนทุกคนโอมทาเรตุทาเรตุเรโซฮะกล่าวคำสาธุให้อาจารย์ดังๆเลยลูกพี่ปอยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าในสภาวะการแบบนี้จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นน่ะใช่แล้วครับน้องอันและนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าหัวใจโพธิสัตว์ครับผมค่ะและทุกๆคนนะคะพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์ค่ะเย้สำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงอีกแล้วครับผมพบกับเราใหม่ได้ทาง sosstation.tv ในรายการแชร์สมัยแชร์สมัยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะครับบ๊ายบาย
่านหมอบรับปัญหาเพียงแค่บ้านท่านหรือท่านช่วยคนอื่นก็ตามท่านอย่าท้อนะคะเมื่อเป็นจิตอาสาแล้วขอให้ทำไปตลอดเลยค่ะสิ่งที่ดีก็คือหน้าตายิ้มแย้มของผู้ที่รับส่วนผู้ที่รับปัญหาทั้งน้ำท่วมนะคะแล้วก็ความเสียหายเยอะแยะเนี่ยต้องอดทนนะคะอดทนแล้วสู้ไปคือไม้ล้มเนี่ยข้ามได้แต่พวกเราล้มอย่าข้ามเลยค่ะนะคะอย่าข้ามแล้วเราอย่าให้ใครข้ามเราต้องลุกขึ้นสู้ค่ะเรายังเคียงข้างกัน